สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานในโอกาสครบรอบ55ปีค่ะพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานจัดขึ้นในส่วนกลางในโอกาสครบรอบ55ปีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพเพื่อเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ตกงานและประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนจำนวนกว่า600คนการให้คำปรึกษาปัญหาด้านครอบครัวปัญหาด้านกฎหมายและพิทักษ์ผู้บริโภคปัญหาด้านความพิการด้านยาเสพติดคลินิกเลิกบุหรี่การจัดหางานการตรวจรักษาโรคทั่วไปการบริการตัดผมซอยผมโดยมีหน่วยงานที่ให้บริการได้แก่สภาสังคมสงเคราะห์กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสถาบันประสาทวิทยาโรงเรียนเสริมสวยอาจารย์ทรัพย์นอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงดนตรีเพื่อให้ความบันเทิงอีกด้วยค่ะโครงการฉลอง55ปีของเราเนี่ยเราแบ่งเป็นหลายกิจกรรมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเนี่ยเราเป็นโครงการที่ได้รับกองทุนจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อช่วยคนยากคนจนจากการขายดอกมะลิในวันแม่ของเราเรากระจายทั่วประเทศแล้วก็ในส่วนกลางนี้เราก็แบ่งเป็น4มุมเมืองแล้วก็ตรงนี้คือเป็นที่กลางเจตนาก็เพื่อให้การบริการนั้นทั่วถึงอย่างนี้ก็น่าชื่นใจเราให้เขามารับบริการจากเราแจกของบริโภครับทานอาหารเนี่ยกะไว้600ก็มากเกินค่ะเรื่องของก็คงได้ไม่ทั่วถึงแต่อาหารเรามีไม่อั้นค่ะเพราะมีผู้มีจิตศรัทธามากมายที่ช่วยเรามีบริการการดูแลกันช่วยหางานอะไรอย่างเงี้ยดูแลคนพิการ one stop service เราทำไปเยอะค่ะแล้วก็เรายังมีอีกหลายๆโครงการคอนเสิร์ตต่างๆศิลปินดารามาร่วมมือกันมากมายหลายค่ายทีเดียวก็นับว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์นะคะที่ท่านได้โปรดเกล้ารับสภาสังคมสงเคราะห์อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับเป็นองค์ประธานกิจอุปสรรคงั้นเราก็เฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลให้แก่พระองค์ท่านนะคะ